สวัสดีครับพบกับผม TDM นิทานธรรมชาติมูเล็บอย่าเชื่อขายฟรีและกินเปล่าวันนี้ภารกิจของเราแพลนของเรานะครับเราจะเข้าถ้ำนะฮะก็ต้องขออภัยเรื่องเสียงเรื่องภาพนะครับนะฮะแผนเราเท่ากับถ้ำนี่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เดี๋ยวพี่ใหญ่เราก็จะเตรียมอาหารนะครับไปดูกันครับว่ามีอะไรบ้างนี่ครับยังไงฮะอย่าล้อเล่นนะอย่าว่ากันนะนี่คืออาหารปิ่นโตของโดบิตะนะครับแล้วก็ไจแอนโซนิโอเนี่ยฮะแล้วก็สิ่งที่คู่ครัวคู่คุณก็คืออาหารสร้างชาติคือไข่ต้มกับข้าวนะครับแล้วก็จะมีน้ำพริกด้วยมีซอสด้วยใช่ไหมฮะเราเป็นซอสไทยด้วยเห็นไหมครับนี่มีหม้อก้มกาแฟมีแป๊ะยิ้มมีน้ำมีที่ล้างจานนะครับแล้วก็มี3สหายคอยเฝ้าอยู่นะครับตรงจุดนี้แล้วก็มีเครื่องครัวนะครับนี่เห็นไหมฮะมีเตาอบนะฮะมีเครื่องปิ้งขนมปังมีเครื่องตัวอบมีมุนมีข้าวโพดมีชั้นวางของนะครับเห็นไหมหมดไม่ยังมีนี่ของแห้งครับป๊าบป๊าบนี่เห็นไหมเราสามารถหลบพายุได้เป็นครึ่งเดือนเลยนะฮะหลังจากที่ทอร์นาโดเข้ามาหรือเกิดสงครามนิวเคลียร์เกิดขึ้นนะครับเราก็จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ประมาณสัก15วันอย่างน้อยนะครับโดยที่ถ้ากินมาเบาๆสบายๆเราก็จะอยู่ได้อีกประมาณเป็นเดือนนะครับดูคลังเสบียงนะครับยังไม่จบแค่นี้นะฮะนี่เห็นไหมยังไงก็ตีตะปูให้เรียบร้อยครับตีตรงหน้าต่างให้เรียบร้อยนะครับเวลาที่โทรเนโดมานะครับเราจะได้ไม่ต้องกังวล นะครับนี่เป็นไงเห็นไหมครับบรรยากาศมีสวนครัวด้วยนะครับโอเคไหมครับหมดเนาะพามโป๊ะโป๊ะสวัสดีครับ